ทางคณะทำงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนตอนนี้นะคะเดินหน้าลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศวันนี้ค่ะทีมข่าว NBT พาไปดูบรรยากาศที่จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดกระบี่ซึ่งเรื่องหลักที่พี่น้องประชาชนนำเสนอก็คือเส้นทางคมนาคมถนนหนทางที่อยากให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่10ตำบลไม้ดัดอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนายสุทธาสายวานิชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับอำเภอและระดับตำบลพร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่กว่า100ครัวเรือนเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีก็กล่าวว่าการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านก็เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนซึ่งทีมวิทยากรระดับตำบลและระดับอำเภอจะเป็นกลไกสำคัญนะคะแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงของการจัดเวทีจะนำเรื่องราวความเป็นมาของนโยบายรวมทั้งโครงการสำคัญของรัฐบาลรวมถึงส่วนราชการมาพูดคุยให้พี่น้องประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะนอกจากนี้จะนำปัญหาความต้องการของหมู่บ้านชุมชนหรือปัญหาเฉพาะรายบุคคลที่จำเป็นเร่งด่วนส่งให้จังหวัดเพื่อเสนอส่วนกลางรับไปพิจารณาแก้ไขปัญหาด้วยด้านคณะทำงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดกระบี่นะคะวันนี้ลงพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์ที่บ้านนาตีนหมู่ที่13ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็นนะคะพบปะถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนค่ะเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขในขั้นตอนต่อไปส่วนเรื่องหลักๆที่พี่น้องประชาชนที่บ้านนาตีนได้นำเสนอนะคะก็คือเส้นทางคมนาคมถนนหนทางที่ตอนนี้ยังเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็ยังมีฝุ่นเยอะในหน้าร้อนค่ะคณะทำงานลงพื้นที่ไปเกาะติดขนาดนี้แล้วเชื่อได้ว่าการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยจะตามมาอย่างรวดเร็วแน่นอนค่ะ